สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นผมบางภูเขานะคะกับอาจารย์ประสบบุษราคำนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นะแล้วก็หมอฝนค่ะแพทย์หญิงน้ำฝนไพรทองนะคะวันนี้นะท่านผู้ชมนะหลายท่านก็คงรออยู่ว่าเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะท่านผู้ชมแน่นอนตอนนี้อะไรที่กำลังเด่นดังนะเราไม่เคยพลาดเลยค่ะอาจารย์นะจับประเด็นนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ที่กำลังเด่นดังมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหมูเถื่อนนะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีการจับหมูเถื่อนได้หลายคอนเทนเนอร์นะหลายตู้คอนเทนเนอร์กันเลยทีเดียวนะหมูเถื่อนเนี่ยเป็นการสำแดงที่เขาเรียกว่าหลบเลี่ยงภาษีนะคะหมูเข้ามาแต่แปลดีแคลร์นะแจ้งว่าเป็นปลาอย่างนี้นะหัวปลาแซลมอนอย่างนี้นะหรือว่าเป็นอะไรอื่นๆที่ไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยนะซึ่งก็เรียกว่าเข้ามาหลายตู้คอนเทนเนอร์เป็นหลักพันเลยค่ะอาจารย์นะเป็นหลักพันเลยจริงๆที่เขาออกมาแต่ที่จับกันได้เลยนะ คือตอนนี้ที่กำลังเป็นที่จดจันก็คือ166ตู้ที่จับได้ตั้งแต่สมัยคุณเฉลิมชัยนะแล้วก็ล่าสุดนะก็ที่มีข่าวข่าวกันมาบอกว่าเอ๊มีการจะให้นะ10กิโลนะตั้งแต่รู้จักคุณชูวิทย์มาถึงรู้ว่าอ๋อ1ล้านนี่คือ1กิโลเขาว่ากิโลนี่หมายความว่าไม่เคยคิดว่าเขาจะเอาเงินไปชั่งกิโลใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เลยสงสัยโหเนี่ยเงิน1ล้านเนี่ยคือ1กิโลเลยหรออะไรอย่างงี้นะด้วยความอยากรู้อยากเห็นค่ะอาจารย์แต่ก็พูดตามตรงยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นเพราะว่าเงินไม่มีครับไม่มีความสามารถขนาดนั้นตรงที่ว่าเอ๊ะจะเอาเงินที่ไหนไปช่างล่ะแต่เขาบอกมาแล้วก็เชื่อไว้ก่อนว่าโอเค1ล้านคือ1กิโลนะเขาบอกจะให้ถึง10กิโลเลยท่านผู้ชมนะ10กิโลคือ10ล้านนะหลายคนก็ออกมาบอกโอ้นะมันเป็นการรับสินบนหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแล้วเหตุการณ์เรื่องการรับสินบนแบบนี้เนี่ยโหแปลว่าแบบนี้ต้องมีมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยนะแล้วทำไมนะถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เป็นการทับถมเกษตรกรหรือคนเลี้ยงหมูนะในประเทศหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ทางคนเลี้ยงหมูนะผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเนี่ยต้นทุนก็สูงอะไรก็สูงแล้วยังมามีของเถื่อนเข้ามาอีกแล้วแบบนี้เขาจะอยู่ยังไงตอนนี้ก็มีแต่ล้มหายกันล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นเหตุที่ว่าแล้วจะให้เขาอยู่ยังไงกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้กับแล้วสภาพแวดล้อมแบบนี้แล้วก็เนี่ยมีการเนี่ยสินบงสินบนแล้วตอนนี้หูข่าวเรื่องสินบนเรื่องสวยก็กำลังดังด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วยังไม่พอค่ะพอมีเรื่องหมูเถื่อนอีกค่ะอาจารย์วันนี้นะเนื่องจากว่าเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยเขาตีประเด็นกันมาอยู่หลายอาทิตย์แล้วนะหลายอาทิตย์แล้วก็จะมีการเหมือนจะกระทบกระทั่งกันบ้างระหว่างรัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยนะคนละพักเลยคนละพักค่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจนะในการที่จะปลดนะเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายปศุสัตว์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ก็จะได้ยินเสียงว่ามีการเขาเรียกว่าออกมาแบบระบายความในใจเป็นครั้งๆไปของทางรัฐมนตรีช่วยแล้วสักพักหนึ่งก็มา จับมือกอดกันอยู่ดีนะ ท่านผู้ชมนะเรียกว่าเรื่องของหมูเถื่อนตรงนี้เนี่ยจะถามใครไม่ได้ต้องถามอาจารย์แหละอาจารย์บอกอาจารย์เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะ แล้วอย่างน้อยน่าจะมีความรู้แบบว่าตื้นลึกหนาบางรู้ตื้นลึกหนาบางนะพอสมควรเลยทีเดียวนะว่าเอแบบนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการช่วยผู้เลี้ยงหมูผู้เลี้ยงสุกรอย่างไรนะแล้วก็ไอ้วิธีการแก้ไขเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยจริงๆแล้วควรจะใช้วิธีไหนคะจะแก้วิธีไหนใช่ค่ะคำว่าหมูเถื่อนนี่นะครับข่าวตามเนื้อข่าวก็ว่ามันเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปี61นะครับมันเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแต่ทีนี้พอมาถึงสมัยเลือกตั้งเนี่ยนะครับท่านผู้เกียรติทั้งหลายครับผมเป็นนักการเมืองผมอยากจะผมไม่รู้ว่าท่านอัจฉริยะนี่เป็นใครนะครับถ้าไม่มีคนชื่ออัจฉริยะนี่เรื่องหมูเถื่อนนี่พี่น้องประชาชนจะทราบไหมถามคุณหมอหน่อยสิก็ไม่ได้ตีเป็นข่าวนะ
แต่ถามว่ามีเขารู้ไหมเขาก็จับกันตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะคะอาจารย์แต่ก็ไม่เป็นข่าวข่าวไม่ดังคล้ายๆกับว่าจับแล้วก็เงียบๆแล้วก็เหมือนขึ้นกระทบฝั่งค่ะจริงๆแล้วผมว่าพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีที่ผมเคยพูดว่าพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเสียภาษีเสร็จแล้วก็มาตั้งต้องเอามาให้เงินเดือนกรมศุลกากรว่าคุณช่วยดูแลสินค้าที่เข้ามาในประเทศให้หน่อยนะแล้วก็ตั้งเอาเงินมาตั้งกรมปศุสัตว์บอกว่าเนื้อเถื่อนอย่าให้เอาเข้ามานะแล้วตั้งกรมประมงกรมอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐนี่ต้องมาทำหน้าที่แทนประชาชนนะคุณหมอแต่ปรากฏว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าการเมืองนี่ทำงานเรื่องเหล่านี้นี่หนึ่งละทำช้าไปสองทำไมจะต้องให้ท่านอัจฉริยะผมไม่รู้ว่าท่านอัจฉริยะนี่เขามีอาชีพอะไรนะครับเวลาเขามาร้องเขามาช่วย DSI อย่างนี้นี่เขามีผลประโยชน์อะไรไหมหรือไม่มีอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ผมก็ชื่นชมนะว่าท่านอัจฉริยะนี่มาปูเรื่องนี้แทบทุกวันเลยแทนที่ว่าเรื่องหมูเถื่อนนี่นะครับผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องซึ่งมี3กระทรวงนะครับอย่างกรมศุลกากรก็กระทรวงการคลังค่ะรัฐมนตรีช่วยคนไหนดูแลก็น่าจะมาเขาเรียกว่าน่าจะมาเทคน่าจะมาเทคแอคชั่นเทคแอคชั่นนะครับค่ะแล้วคนไหนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรว่างานที่มันเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีเกษตรก็ต้องออกมาเทคแอคชั่นนะครับแล้วคนไหนที่ดูแล DSI ก็ต้องลงมากวดขันหมายความว่าอยากให้พี่น้องประชาชนนี่มั่นใจว่าเราเลือกผู้แทนราษฎรเข้ามาแล้วผู้แทนราษฎรก็ไปเลือกนายกแล้วนายกก็ไปเลือกรัฐมนตรีแล้วแล้วชาวบ้านก็มีความหวังว่าคนเป็นรัฐมนตรีต้องมาดูแลหน่วยงานเกี่ยวกับตัวเองให้พี่น้องประชาชนนอนหลับนอนฝันดีบ้างอันนี้ผมดูว่าพี่น้องประชาชนก็ยังนอนสะดุ้งทั้งคืนนะครับค่ะเหมือนกับคนโบราณเขาบอกว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งค่ะนอนสะดุ้งทั้งคืน คุณหมอพอเข้าใจไหมหมายความว่ามีทองคล้องคอเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งทั้งคืนกลัวขโมยจะมาตีหัวเอาเพราะฉะนั้นนี่แหละครับสิ่งเหล่านี้แหละผมมองเห็นว่าผมจะให้การเมืองที่พี่น้องประชาชนเลือกมาแล้วนี่มาเทคแอคชั่นตอนนี้เอาละถ้าบอกว่าฝ่ายบริหารท่านนายกก็เรียก DSI มาบอกว่าผมสั่งคุณนานแล้วทำไมคุณช้านักทำไมทำงานช้าเลยเป็นเหตุให้เด้งอธิบดีเสร็จแล้วปรากฏว่าพออธิบดีท่านนี้ท่านไปจับอะไรนะเขาเรียกว่าตับหมูนะมันมีการส่งไปที่ห้างขนาดใหญ่ห้างใหญ่ห้างใหญ่ค่ะพอหนึ่งวันเท่านั้นคล้ายๆว่าพอไปจับหมูห้างใหญ่ก็ปรากฏว่าแล้วประชาชนก็สงสัยว่าทำไมอธิบดีท่านนี้นี่ที่ท่านนายกบอกว่าทำงานช้านี่ค่ะพอไปจับหมูในห้างค่ะยังไม่รู้ผิดรู้ถูกเลยค่ะทำไมต้องถูกย้ายนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นปริศนาค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนสงสัยอยู่นะครับค่ะทางรัฐบาลก็ออกมานะอาจารย์ก็ออกมาบอกว่าเขาจะย้ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทางอธิบดีเนี่ยเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาจะโดนย้ายเขาก็สั่งลา1เรื่องนะก่อนไปคือพูดอะไรก็ได้หมดแล้วครับแต่ปัญหาว่าไทมิ่งที่ทำเนี่ยมันเหมาะสมไหมเท่านั้นแหละครับหมายความว่าคนเราทำอะไรทุกอย่างนะคุณหมอนะมีเหตุผลหมดละมีผลแก้ตัวหมดละทีนี้ผมก็มองว่าคือผมอยากจะให้รัฐมนตรีที่ดูแล DSI เนี่ยครับลงมากำกับคล้ายๆว่ามาขึงขังมาเชิญ DSI เข้าไปประชุมกันว่างานใหญ่ขนาดนี้คุณต้องเร่งคดีนะคดีใหญ่อย่างนี้คดีที่รัฐเสียหายมากอย่างนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากอย่างนี้แล้วคุณจะปล่อยได้ยังไงหรือว่าคุณยังถ้ารัฐมนตรีที่สมัยก่อนนะครับถ้าเขามีกึน
ค่ะหมายความว่าถ้าหน่วยงานนี้มีคนไม่พอเขาก็หาคนมาช่วยมาอะไรต่อมีอะไรนะครับนี่แปลว่าตอนนี้เรื่องหมูเถื่อนเนี่ยนะคุณหมอมันมีรัฐมนตรีตั้ง3คนนะครับตั้ง4คนไม่ใช่3คนหมายความว่าพูดง่ายๆว่าตั้ง3กระทรวงอ่ะจากการที่เขามีการเอากระทรวงณปัจจุบันใช่มั้ยคะครับหรือว่ามี3กระทรวงหรือว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามข่าวค่ะอาจารย์ถ้าตามข่าวก็คือตอนแรกบอกกระทรวงก่อนค่ะมี3กระทรวงค่ะแปลว่ากระทรวงการคลังกรมศุลกากรค่ะเวลาเอาตู้คอนเทนเนอร์มานะครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะกรมศุลกากรนี่มีหน้าที่อะไรคุณหมอศุลกากรล่ะคะมีหน้าที่อะไรก็พวกภาษีนำเข้าเช็คอัตราภาษีตรวจของอย่างนี้ถูกไหมคะน่าจะเป็นประมาณนี้ไหมคะผมมองว่าผมไม่ได้ศึกษาละเอียดนะครับว่ากรมศุลกากรนี่ตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาทุกตู้นี่กรมศุลกากรก็น่าจะเปิดตรวจก่อนนะผมคิดอย่างนั้นนะครับโดยปกติค่ะต้องปุจริงๆก็ต้องตรวจนะคะตรวจแล้วก็เช็คว่าตู้นี้บริษัทไหนส่งมาแล้วเป็นอะไรที่ดีแคลร์หรือเปล่าหมายความว่าเป็นอะไร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 ต่อมีอะไรเนี่ยแล้วก็สมมติว่าถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็ไปเพราะว่าพอตรวจแล้วว่าเป็นเนื้อก็ไปบอกกรมปศุสัตว์มาดูให้คนไปดูต่อนะถ้าเป็นปลาก็บอกกรมประมงมาดูถ้าเป็นอะไรก็บอกให้หน่วยงานนั้นมาดูแต่ทำไมเวลาเนื้อข่าวออกมาไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเนื้อข่าวออกมาไม่เป็นอย่างนั้นคือหมายถึงว่ามันไม่ตรงกับที่คล้ายๆก็ว่าพอมาแล้วนี่พอมาแล้วก็บอกว่าทำไมมันแก้ว่าส่งหมูเข้ามาแล้วบอกเป็นหัวปลาอย่างนี้นะครับแล้วเราทำไมคุณไม่มีการตรวจสอบกันหรอแค่ว่ากรมอะไรนะกระทรวงการคลังกรมสรรพากรสรรพากรไหมคะไม่ใช่อันไหนคะกรมศุลกากรศุลกากรกรมศุลกากรก็บอกว่านี่หมูนะนี่ปลานะนี่อะไรมันน่าจะเป็นอย่างนั้นก่อนแล้วทำไมจะต้องมีการเคลียร์กันทำไมจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจหรอกอาจารย์จะหมายความว่าการจะส่งของเข้าของออกที่เขามีการชี้แจงอยู่แล้วเนี่ยว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้เวลาขนาดมาส่งของบ้านเรายังดูของเลยว่ามันคืออะไรตรงกับของที่จ๋ามาในรายละเอียดหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นจะครับนั่นจะครับเอาเข้ามาแล้วเข้ามาเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้เนี่ยคุณก็น่าจะรู้น่าจะเห็นว่ามันคืออะไรมันใช่หรือไม่ถ้าคุณไม่ปิดตาตรวจนะนี่คุณหมอพูดถูกนะคือความเห็นผมเนี่ยเห็นว่าคนที่จะรับผิดชอบก่อนคนแรกก็คือน่าจะเป็นกรมศุลกากรนี่แหละค่ะผมว่าตู้อะไรเข้ามากรมศุลกากรก็ต้องตรวจก่อนว่านี่เนื้อหมูนะนี่เนื้อวัวนะนี่ปลานะนี่อะไรนะน่าจะว่าอย่างนั้นก่อนค่ะก่อนที่จะไปบอกให้กรมอื่นมากระทรวงอื่นมานะครับนี่แหละผมว่าผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมกรมศุลกากรนี่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดหมายคล้ายๆกับว่าเท่าที่ฟังในเนื้อข่าวพอตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาก็จอดไว้นั่นล่ะทั้งๆที่ว่าวันนั้นผมเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่เข้ามามาถึงประเทศไทยแล้วนี่เขาต้องเคลียร์ให้เสร็จภายใน1เดือนแต่ตรงนี้ทำไมปล่อยไว้ต้องมีคนมาวิ่งเต้นอะไรข่าวเนื้อข่าวเป็นอย่างนั้นนะครับหมายถึงรู้กันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับรู้กันหรือเปล่าว่ามันไม่ตรงกับที่แจ้งมานั่นจะครับนั่นจะครับนั่นจะครับถ้าเลยไม่ต้องมีการตรวจคล้ายก็ว่าเป็น VVIP คล้ายๆก็ว่ากรมศุลกากรก็น่าจะเป็นด่านแรกก่อนตรวจก่อนถูกหรือผิดมันก็น่าจะเกิดจากกรมศุลกากรแหละผมว่าคุณดีแคลร์มาเป็นอะไรแล้วเปิดออกมาแล้วมันตรงกับเอกสารไม่แค่นี้ก็จบนะผมว่าแล้วทำไมทุกวันนี้นี่มาถึงเสร็จแล้วก็ต้องมีการวิ่งเต้นกว่าจะเปิดต้องไปเอาคนนั้นคนนี้มาเปิดต้องมีการ อะไรต่อมีอะไรผมว่าสังคมไทยเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคุณหมอประมาณว่าเรารับเคส VIP กันมาเยอะนะฮะอาจารย์ส่วนใหญ่เคส VIP เข้ามาไม่ค่อยคล้ายก็ว่า VIP สำหรับกฎหมายก็คือกฎหมายนะครับค่ะว่ากฎหมายไม่มีคำว่า VIP นะค่ะใช่ค่ะมันอยู่ที่คนบังคับใช้คล้ายๆก็ว่าคุณหมอพูดถูกคือใจผมนะใจผมเห็นว่า
ตอนนี้รัฐมนตรีว่ากับรัฐมนตรีช่วยก็กระทบกระทั่งกันแล้วล่ะเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยก็ดูแลกรมปศุสัตว์ค่ะแต่ว่าอธิบดีกรมปศุสัตว์คนย้ายไม่ย้ายอะไรต่อมีอะไรเป็นอำนาจของว่าการก็พูดกระทบกระทั่งกันบ้างค่ะแล้วเสร็จแล้วตอนหลังก็มามีคนมาปูดว่าการวิ่งเต้นนี่ก็มีกิโลขึ้นมาอีกใช่ค่ะคุณไทยกรก็ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนผมก็ไม่ทราบนะครับท่านก็มาบอกว่าขอเคลียร์หน่อยได้ไหมค่ะมันเหลือเท่านั้นตู้เท่านี้ตู้จะเอาไปประเทศลาวเนื้อขาวว่าอย่างนั้นนะครับค่ะแล้วก็ปรากฏว่าการเคลียร์นี่เขาก็พูดกันแบบภาษาการตลาดยุคใหม่ค่ะว่าเคลียร์นี่บอกว่าห้ามพูดคำว่าเงินนะให้พูดเป็นกิโลนะค่ะบอกว่าการเคลียร์เรื่องนี้จะได้ไปแก้ทีหลังได้บนชั้นศาลหรอคะหรือยังไงคล้ายๆกับว่าตรงนี้ก็บอกว่าเคลียร์คราวนี้นี่ก็พูดกันให้เข้าใจว่าเป็นกิโลนะ10กิโลนะอะไรทำนองนี้นะครับผมมองแล้วเสร็จแล้วคุณหมอนะผมมองว่า1ละฝ่ายบริหารนี่ก็ไม่ค่อยทำเรื่องนี้เอาจริงเอาจังนะผมมองอย่างนั้นนะค่ะหมายความว่าโยนกันไปคล้ายๆว่าโยนกันไปโยนกันมาไม่ใช่หน้าที่ฉันหรือไปชนต่อเข้าค่ะอาจารย์เป็นไปได้ไหมคล้ายๆก็ว่าเมืองไทยเรานี่ทำไมน้ำยังไม่ลดนี่ทำไมตอมันผุดเยอะเหลือเกินตอมันสูงนะฮะมันทับถมต้นสูงแล้วปกตินี่น้ำลดก่อนนะตอถึงผุดอ่ะค่ะตอนนี้น้ำยังไม่ลดก็ตอก็ผุดอยู่เผอิญว่าตอบ้านเราเนี่ยมันเป็นไปด้วยหินปูนค่ะอาจารย์แล้วก็หินปูนก็ก่อขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือผมเห็นท่านนายกท่านคล้ายๆว่าท่านtake over เรื่องนี้เขาเรียก take over หรือเปล่าก็ไม่รู้ท่าน take action take action เรื่องนี้เหลือเกินท่านก็เรียกมาสั่งมาอะไรต่อมีอะไรแล้วทีนี้พอท่านนายกออกมาขนาดนี้แล้วนะครับผมว่ารัฐมนตรีกระทรวงดูแลกรมต่างๆนี่ก็น่าจะออกมา take action เหมือนกันว่าผมก็ออกมาแล้วคนนั้นก็ออกมาแล้วอันนี้ก็ออกมาแล้วอันไหนผิดอันไหนถูกอะไรก็น่าจะว่ากันเลยนะครับผมว่าไม่น่าจะอึมคึมคึมไม่น่าจะอึมครึมเสร็จแล้วก็ไม่น่าจะให้คนที่ชื่ออัจฉริยะไม่รู้เป็นใครมาจากไหนนักร้องเป็นนักร้องเนี่ยผมต้องขอบคุณเขานะว่าเขามาช่วยคนนั้นมาช่วยคนนี้แล้วก็การที่คุณอัจฉริยะมานี่แหละก็ทำให้ข่าวเรื่องนี้มันดังขึ้นแล้วก็ชี้ไปตรงนั้นตรงนี้ความเห็นผมนะครับผมว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วนี่ผมเป็นผู้แทนราษฎรเวลาพูดแล้วก็จะวกมาที่สภาแล้วนะค่ะทำไมกรรมธิการของสภาหนึ่งละกรรมธิการก่อนกรรมธิการของสภากรรมธิการเรื่องเกษตรค่ะหมายความว่ามันเรื่องเกี่ยวกับเนื้อเถื่อนนี่ทำไมไม่เห็นข่าวออกมาคุณหมอได้ยินข่าวไหมว่ากรรมธิการเรื่องกรรมธิการเกษตรนะคะกรรมธิการเกษตรว่าจะเชิญรัฐมนตรีเกี่ยวกับเนื้อเถื่อนมาสอบข้อเท็จจริงค่ะผมไม่ได้ยินเลยนะครับประเด็นนี้ครับไม่ได้ยินเลยครับแล้วเสร็จแล้วผมก็อยากจะมองไปว่าส.ส.ในสภามี500คนนะครับค่ะมี500ท่านแล้วก็บางท่านก็อยู่ในจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเราเป็นพวกเลี้ยงหมูรายย่อยก็มีอยู่แล้วทำไมท่านไม่ยื่นยติเข้าสภานะครับผมอยากจะให้ส.ส.นี่นะพอรัฐบาลพอท่านนายกออกมาแล้วนี่ส.ส.ในสภาก็ยื่นยติด่วนเข้าสภาว่าจะศึกษาเรื่องหมูเถื่อนนี่นะครับว่ามันเข้ามาในประเทศได้อย่างไรแล้วทีนี้ใครเป็นความบกพร่องเป็นความบกพร่องไม่เอาใจใส่ของราชการส่วนไหนแล้วเสร็จแล้ววิธีแก้ไขจะทำอย่างไรนี่นะครับผมอยากให้จะสภาตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาศึกษาเลยนะถ้าเป็นเรื่องใหญ่บ้างสิครับผมว่าพี่น้องประชาชนเขาจะได้นอนตาหลับว่าตอนนี้ผู้แทนราษฎรเราที่เลือกไปเขาทำหน้าที่แทนเราแล้วล่ะเรื่องนี้แล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าแล้ววิธีแก้ปัญหาเนื้อเถื่อนเนี่ยแก้ได้อย่างไร
ค่ะหาวิธีแก้ให้มันชัดเจนว่าเรื่องนี้จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกค่ะแล้วเสร็จแล้วพี่น้องประชาชนที่เลี้ยงหมูอยู่ทุกวันนี้ค่ะพี่น้องรายย่อยนี่นะครับจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงถ้าปล่อยให้เนื้อเถื่อนเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเพราะการมีหมูเถื่อนเนี่ยค่ะทำให้เราได้กินได้กินหมูถูกในวันนี้นะคะอาจารย์อันนี้อันนี้มีบางคนเขาพูดมานะพอฟังเสร็จปุ๊บเราก็บางครั้งก็คิดในใจอ๋อนี่เราต้องขอบคุณเขาเนาะ ที่เขาเนี่ยเอาหมูเถื่อนเข้ามานะทำให้เราได้กินหมูถูกเพราะว่าหมูเถื่อนเป็นหมูถูกนี่ หมายความว่าของเถื่อนค่ะของเถื่อนมันก็ต้องถูกสิคุณหมอค่ะ ของเถื่อนทำไมของเถื่อนมันถึงถูกก็เพราะว่าหนึ่งมันหนีภาษีมาค่ะสองเขาไปซื้อจากต่างประเทศเขาซื้อมาถูกเขาซื้อมาถูกแล้วเขาไม่เสียภาษีแล้วรัฐก็ขาดภาษีนะครับแทนที่จะเก็บภาษีได้แล้วเสร็จแล้วประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเท่าที่ผมพอทราบแปลว่าสารเลี้ยงเนื้อแดงนี่นะครับประเทศไทยเราสมัยก่อนก็คนเลี้ยงหมูก็เคยใช้ตอนหลังเราก็ห้ามว่าถ้าใส่สารเลี้ยงเนื้อแดงแล้วคนกินมันจะเกิดอันตรายกับผู้บริโภคเสร็จแล้วเราไม่แน่ใจว่าเนื้อเถื่อนที่เอาเข้ามาจากต่างประเทศนี่มันไม่มีการตรวจนี่ครับมันไม่ตรวจไม่ตรวจไม่ตรวจสารเลี้ยงเนื้อแดงเอ่ยหรือแม้กระทั่งพวกเชื้อลงเชื้อโรคหรืออะไรพวกนี้เอ่ยก็ไม่ได้ตรวจใช่เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเฉพาะเจ้าใหญ่ในกลุ่มทุนใหญ่ที่เขาเลี้ยงหมูในประเทศนี่นะครับชาวนาชาวประชาชนที่เลี้ยงหมูรายย่อยนี่ก็แทบจะตายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนะครับคุณหมอผมอยู่บ้านนอกผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมชาวบ้านนี่สร้างโรงเลี้ยงหมูโรงเลี้ยงไก่สร้างเองนะค่ะเสร็จแล้วก็ไปเอาไก่ของบริษัทมาไปเอาอาหารมาไปเอายามาแล้วก็ถึงเวลาก็มีสัตวแพทย์มาหยอดยาให้อะไรให้ถึงเวลาเขาก็มาจับเป็ดจับไก่จับหมูไปขายให้แล้วปรากฏว่าตอนหลังๆก็หายไปนะครับก็แสดงว่าธุรกิจแบบนี้ซึ่งมีกลุ่มทุนแล้วในที่สุดชาวบ้านก็กลายว่ามีอาชีพในการเลี้ยงไก่คือเลี้ยงอย่างเดียวตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของนี่มีอาชีพเลี้ยงหมูฝากเลี้ยงเฉยๆใช่ครับแต่ว่าตัวเองก็ต้องมาลงทุนในการสร้างโรงสร้างอะไรต่อมีอะไรเท่าที่ผมถามบางทีก็ว่าการสร้างโรงเลี้ยงนี่หลายแสนนะครับใช่ค่ะใช่ครับแล้วยิ่งปัจจุบันหลังๆมานี่มันมีกฎระเบียบในการสร้างเยอะแยะเลยค่ะใช่ครับเสร็จแล้วผมก็มองว่าอย่างนี้นะครับผมมองว่าเราน่าจะถอดบทเรียนหมูเถื่อนในคราวนี้นะคุณหมอค่ะว่าเราจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเนี่ยประเด็นแรกว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานจะต้องแก้ระเบียบจะต้องเขียนกฎหมายจะแก้ระเบียบหรือจะแก้กฎหมายหรืออะไรนี่สภาก็ต้องรับผิดชอบว่าจะต้องดูแลว่าเรื่องหมูเถื่อนจะแก้โดยวิธีไหนแก้โดยฝ่ายบริหารได้ไหมฝ่ายบริหารต้องทำยังไงหรือว่ากฎหมายกฎระเบียบอะไรซึ่งมันขาดตกบกพร่องอยู่สมมติว่าผมเดาเอาเองว่าผมมีอำนาจนี่ผมก็จะเขียนกฎหมายว่ากรมศุลกากรนี่แหละคุณจะต้องเป็นด่านแรกอะถ้าผิดเอาผิดศุลกากรก่อนเอาก่อนเลยครับเอาก่อนเลยเพราะว่าคุณมีหน้าที่ในการตรวจตู้คอนเทนเนอร์ค่ะเสร็จแล้วหน่วยงานอื่นก็ว่ากันไปเราจะเขียนเป็นระเบียบหรือกฎหมายมันมีแล้วหรือระเบียบมันมีแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมอยากจะให้ผู้ที่มีอำนาจนี่ออกมาพูดให้พี่น้องประชาชนเข้าใจหน่อยได้ไหมเห็นเขาออกมาบอกนะอาจารย์ว่าทางมีการโยกย้ายข้าราชการแล้วในส่วนของกรมศุลกากรแล้วก็กรมประมงนะแต่ว่าณปัจจุบันคือของปศุสัตว์เนี่ยยังไม่ได้โยกย้ายใดๆนะแต่ก็คือมันก็คือโยกย้ายอาจารย์คือคล้ายๆกับว่าสังคมไทยเราเนี่ยนะครับถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นนี่วิธีแรกที่เขาแก้ปัญหาคือย้ายก่อนใช่ย้ายก่อนแล้วยิ่งสมมุติว่ามีการบ่อนการพนันอยู่ในบ่อนไหนห้าเสือก็ต้องถูกย้ายก่อน
ใช่ค่ะเออย้ายไปก่อนแล้วพอเรื่องมันเงียบก็ย้ายกลับก็ได้ก็ย้ายกลับมาอีก ผมว่าเรื่องย้ายอย่างเดียวไม่พอหรอกครับค่ะหมายความว่าการแก้ปัญหาระดับชาติอย่างเช่นหมูเถื่อนนี่แค่ย้ายคนนั้นย้ายคนนี้ไม่พอค่ะหมายความว่า1จะต้องสอบไปว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังเป็นใครค่ะนะครับต้องเอาออกมาให้ได้นะครับอ๋อเพราะเห็นเขาบอกว่านักมีอดีตรัฐมนตรีปปาอย่างเงี้ยได้คล้ายๆว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมีอดีตรัฐมนตรีอะไรก็ช่างมีใครก็ช่าง ผมว่าทาง DSI นี่จะต้องคล้ายๆกับว่าถ้ามีหลักฐานถึงก็ต้องสอบต้องจับมาดำเนินคดีนะครับไม่ใช่พูดเฉยๆเป็นเหตุหนึ่งหรือเปล่าคะอาจารย์ที่ทำให้ล่าช้าด้วยผมว่ากฎหมายคือกฎหมายนะครับว่าถ้าขนาดนายกท่านเต้นขนาดนั้นนี่ผมว่ามันข้างล่างนี่มันน่าจะทำมากกว่านายกอีกนะน่าจะทำน่าจะทำผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าท่านนายกท่านประกาศแล้วนี่ ประกาศเหมือนกับว่าท่านไม่ต้องกลัวตอหรอกใช่ไหมมีคำพูดไหมไม่มีค่ะท่านบอกว่าให้ทำงานล่าช้าให้ทำงานให้เร็วนั่นสิครับผมว่างานนี้นะครับผมอยากจะให้หน่วยงานทุกหน่วยงานโดยเฉพาะส.ส.ยื่นยติเข้าสภายติด่วนนะค่ะศึกษาเรื่องหมูเถื่อนแล้วก็หาข้อมูลออกมาว่าหมูเถื่อนเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรการแก้ปัญหานั้นจะทำแค่ระเบียบหรือออกเป็นกฎหมายแล้วก็ทางสภาก็สามารถที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสืบว่ามันเกี่ยวพันถึงนักการเมืองคนไหนมันเกี่ยวพันถึงข้าราชการคนไหนแล้วมันเกี่ยวพันถึงกลุ่มทุนกลุ่มไหนต้องเอาออกมาให้หมดนะครับต้องทำให้เคลียร์คัทเลยนะอันนี้เป็นประเด็นที่ผมมองเห็นนะครับพูดไปพูดมานะคะอาจารย์ก็เหมือนกับว่าทุกอย่างมันไม่ว่าจะกี่เรื่องแต่กี่เรื่องที่เราเอามานั่งพูดคุยจับประเด็นกันในแต่ละอาทิตย์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับข้าราชการทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ เกี่ยวข้องกับคนบังคับใช้กฎทั้งนั้นเลยนะคะคนบังคับใช้กฎหมายเหมือนมันย่อหย่อนซะจนที่ตอนนี้เนี่ยคนเริ่มคนประชาชนเริ่มที่จะรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกว่าทำไมถึงไม่ทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างให้มันจริงจังให้มันเอามาใช้กฎหมายคือจริงๆกฎหมายอาจจะมีระบุไว้อยู่แล้วแต่กลับไม่เอามาใช้การบังคับใช้กฎหมายค่ะไม่เอามาใช้ให้มันจริงจังล่ะนะคะคือคล้ายๆกับว่าผมชอบใจผู้นำของประเทศจีนนะครับบอกว่าเขามีนโยบายตบแมลงวันเขย่าเสือแล้วก็ตบแมลงวันปรากฏว่าตอนนี้สีจิ้นผิงนี่เอาข้าราชการหลายล้านคนติดคุกแล้วนะครับทั้งยิงเป้าทั้งติดคุกนะแม้ตั้งแต่คนที่เป็นบุริตบุโรบุริบุโรคนที่เคยมีอำนาจใหญ่7คนนี่ก็ยังเอามาติดคุกเขาประกาศเลยนะเขาฆ่าคือฆ่าเลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าถึงเวลาแล้วที่เมืองไทยเรามันน่าจะประกาศอย่างนั้นแล้วล่ะค่ะประกาศว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่าทำรอแหละเหมือนทุกวันนี้ผมดูแล้วว่าบ้านเมืองเรานี่เดี๋ยวก็ว่าเจอตอเดี๋ยวก็ขึ้นกระทบฟังไม่อยากให้ขึ้นกระทบฟังนะครับเรื่องมูเถื่อนนะครับค่ะอยากจะเอาคนทำคนผิดมาลงโทษให้ได้เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนี่สำหรับผู้เลี้ยงรายย่อยนี่นะครับผมเป็นส.ส.บ้านนอกผมก็เห็นใจว่ากลุ่มทุนทุกวันนี้แต่ก่อนนี่ลูกไก่แต่ก่อนเขาก็เพาะเองลูกหมูเขาก็เพาะเองตอนหลังๆมาก็ต้องซื้อจากกลุ่มทุนหมดนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับทำไมล่ะคะคำตอบก็คือว่าทำไมปศุสัตว์จังหวัดนี่แต่ก่อนมีปศุสัตว์อำเภอแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีไหมปศุสัตว์จังหวัดนี่ผมว่านายกน่าจะสั่งการไปว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยที่มีปศุสัตว์นี่นะครับจะต้องจัดงบให้เขานะครับจัดงบให้เขาให้เขาไป
ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนแต่ละจังหวัดว่าดีมานด์ซัพพลายนะคุณหมอสมมติจังหวัดอุดรผมนี่กินหมูเท่าไหร่กินไก่เท่าไหร่กินเป็ดเท่าไหร่กินวัวเท่าไหร่นี่ดีมานด์ซัพพลายในจังหวัดอุดรนี่ปศุสัตว์จังหวัดอุดรจะต้องไปดูแลดูตัวเลขเลยแล้วมีคนผลิตอยู่ตรงไหนไม่มีตรงไหนสั่งมาจากไหนเสร็จแล้วถ้าไม่มีก็จัดงบให้เขาให้เขาไปส่งเสริมว่ากลุ่มเลี้ยงหมูกลุ่มเลี้ยงวัวกลุ่มอะไรทุกวันนี้มันก็มีอยู่แล้วนะกลุ่มเหล่านี้ก็มีแต่ว่าไม่ทำงานกันไม่ทำงานเพราะฉะนั้นผมมองว่าคราวนี้ถ้าจะไม่ให้มีหมูเถื่อนแล้วเห็นก็บอกว่าต่อไปนี่ก็มีวัวเถื่อนเข้ามาแล้วแล้วก็มีแพะเถื่อนเข้ามาแล้วอะไรเถื่อนก็เข้ามาแล้วผมว่าอยากให้ท่านนายกนี่ล่ะฝากไปถึงนายกนะครับท่านไม่ได้ยินถ้าคนของนายกบางคนได้ฟังเราก็บอกว่าขอให้ท่านนายกสั่งการไปเลยบอกว่าเรื่องหมูนี่ให้ปศุสัตว์ทุกจังหวัดในประเทศนี่ไปเขียนโครงการมาว่าจังหวัดนี้จะทำดีมานด์ซัพพลายเรื่องสัตว์ในจังหวัดนี้จะทำยังไงใช้งบเท่าไหร่อะไรต่อมีอะไรมันต้องช่วยพี่น้องประชาชนอย่างนี้ล่ะไม่ใช่เกษตรปศุสัตว์จังหวัดก็อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรแล้วผมเคยอยู่กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรก็มีถึงเกษตรตำบลนะค่ะใช่ค่ะเกษตรตำบลก็มีหมายความว่าตำบลนั้นทำอะไรตำบลนี้ทำอะไรตำบลนี้ทำอะไรนี่มันหมายความว่าหน่วยงานของรัฐมันตกถึงพื้นดินแล้วเนี่ยครับค่ะมันน่าจะทำเลยนะหมายความว่าเอาเรื่องหมูเถื่อนนี่ละมาปรับปรุงเรื่องสัตว์ในประเทศไทยเรานายกสั่งการไปเลยแล้วก็บอกสั่งการไปแล้วก็นายกก็บอกว่าจังหวัดไหนก็ตามจะของบมาก็รีบขอมาจะเอางบกลางให้แล้วคุณจะต้องมีตัวชี้วัดนะคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ต่อไปดีมานด์ซัพพลายเรื่องสัตว์ในแต่ละจังหวัดนี่คือถ้าแต่ละจังหวัดมันยังไม่เคลียร์นะคุณหมอมันก็รอส่วนกลางอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากดีมานด์ซัพพลายอย่างเดียวนะคะอาจารย์เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยน่าจะมาจากวัตถุดิบต้นทุนที่มันสูงไอ้พวกอาหารสัตว์เนี่ยที่มีจำหน่ายกันอยู่ทุกๆวันนี้เนี่ยนะราคามันค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวพงข้าวโพดเอ่ยหรือแม้กระทั่งลำเอ่ยหรือว่าอะไรต่อมีอะไรเอ่ยเนี่ยพวกเนี้ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งโอเคอาจจะมาจากได้ตั้งแต่รัสเซียยูเครนทะเลาะกันลบกันหรืออะไรพวกนี้ตอนนั้นณตอนนั้น2ปีที่แล้วนะอาจารย์ปีกว่าๆเนาะนะปีกว่าๆนะเขาทะเลาะกันแต่มันราคามันแพงจนถึงปัจจุบันนี้นะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศไทยเราปลูกเองไม่ได้หรือยังไงใช่ว่าคุณหมอส่วนใหญ่เรานี่ภาษาอีสานเขาว่าทิมค้อนกายบกม่วงมะม่วงมันอยู่ตรงนี้เราฟาดค้อนไปอย่างนั้น จริงๆแล้วนี่จริงๆแล้วนี่การเลี้ยงหมูเนี่ยนะครับถ้าเลี้ยงแบบบริษัทใหญ่ๆเขาก็เลี้ยงว่าบริษัทเขาเลี้ยงหมูฟาร์มหนึ่งเลี้ยงไก่ฟาร์มหนึ่งเป็นแสนๆตัวไก่แสนๆตัวเขาใช้คนคนเดียวเพราะเขาใช้เครื่องมือหมดแต่เมืองไทยเรานี่นะครับว่าการเลี้ยงหมูนี่เราจะกินหมูพื้นบ้านก็มีค่ะแล้วผมยังชอบเรื่องหมูหลุมนะหมูหลุมคุณหมอหมูหลุมแปลว่าเขาขุดหลุมลงไปค่ะขุดหลุมลงไปค่ะขุดหลุมลึกลงไปประมาณเม็ดหนึ่งหรือว่าเม็ดครึ่งหรืออะไรนี่เสร็จแล้วก็เอาหมูไปปล่อยอยู่ในหลุมหรอพอปล่อยเสร็จแล้วนี่ ชาวบ้านปลูกกล้วยใช่ไหมฮะปลูกอ้อยปลูกกล้วยปลูกมันปลูกอะไรนี่ก็เอากล้วยเอาอ้อยเอามันทิ้งลงไปให้มันกินอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นผมว่าเกษตรไทยเรานี่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเอาอาหารสัตว์ชั้นดีมาเลี้ยงหมูก็ได้เราเอาสิ่งที่ชาวบ้านเขาทำอยู่ทุกวันเนี่ยหมายความว่าเกษตรแปลงใหญ่มีน้ำมีไฟแล้วนี่เกษตรจังหวัดนี่ก็น่าจะไปดูว่าตำบลนี้คุณเลี้ยงหมูหลุมได้ไหมเกษตรก็จะหาพันหมูมาให้คุณคุณจะเอาพันหมู พันสมัยใหม่หรือจะเอาพันหมูแบบหมูพื้นบ้านหรือจะเอาหมูป่าหมูอะไรนี่มันได้หมดนะคุณหมอนะแยกไปเลยตำบลนี้ปูตำบลนี้ปศุสัตว์ไปส่งเสริมใ
ตำบลนี้เป็นตำบลหมูสมมติอย่างเงี้ยนะครับตำบลหมูค่ะเออตำบลนี้เป็นตำบลไก่ค่ะเออมีทั้งไก่ไข่เป็ดเออตำบลนั้นเป็นอะไรต่อมีอะไรก็ต้องไปดูพื้นที่ก่อนว่านาแปลงใหญ่เขาอยู่ตรงไหนมีน้ำมีไฟเรียบร้อยแล้วนี่ปศุสัตว์แต่ละจังหวัดก็ไปดูสิหมายความว่าผมอยากจะให้ชาวบ้านนี่หมายความว่าหมูอุดรก็กินหมูอุดรนั่นแหละคุณจะกินหมูคุณจะกินหมูพื้นบ้านจังหวัดทำจังหวัดใช้จังหวัดเจริญนั่นสิครับอย่างนั้นเลยมันทำได้นะคุณหมอค่ะค่ะแล้วเสร็จแล้วไปอยู่ตำบลไหนเราก็มีอบต. อบจ. อะไรต่อมีอะไรก็ไปผูกพันกับเขาว่าเออปศุสัตว์เนี่ยไปจับมือกับอบต.ว่าของงบประมาณมาตำบลนี้ผมจะเรียกตำบลคุณเนี่ยผมจะเรียกตำบลหมูตำบลไก่ตำบลควายตำบลวัวตำบลอะไรก็มันก็เป็นไปได้แล้วก็วัตถุท้องถิ่นนี่ทำไมต้องไปรอข้าวโพดมาจากประเทศยูเครนนู่นค่ะกล้วยปลูกกล้วยบ้านเราเนี่ยตัดกล้วยส่งลงไปเป็นท่อนๆปลูกอ้อยเอาอ้อยทิ้งลงไปเอาอะไรผลไม้ที่คนกินไม่ทันมันจะเน่าก็ทิ้งลงไปให้หมูกินมันง่ายเสร็จแล้วเหม็นก็ไม่เหม็นนะคุณหมอผมเคยไปดูแล้วนี่แล้วเสร็จแล้วก็เอาแกลบเอาลำเอาแกลบใส่เข้าไปคลุกเข้าไปเสร็จแล้วถึงเวลาพอหมูมันขี้เยี่ยวใส่ตรงนั้นก็เอาข้างในอันนั้นมาเป็นปุ๋ยอีกปลูกอีกหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปเลี้ยงหมูแบบมีโรงมีไฟฟ้ามีปลาปลามีไม่จำเป็นหรอกผมว่าไม่จำเป็นค่ะก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าเกษตรกรหรือว่าผู้เลี้ยงหมูเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีเสียค่าใช้จ่ายตรงค่าโรงเรือนตรงนี้การสร้างโรงเรือนนี้ก็ไม่แพงไม่ถูกนะท่านผู้ชมคล้ายกับว่าทำแบบง่ายๆแล้วก็ชาวบ้านก็จะได้กินหมูไม่ต้องไปห่วงว่ามันมีเนื้อแดงเนื้ออะไรไหมหมูนี่เป็นหมูพันธุ์พื้นเมืองแล้วหมูเวลามันกินมันก็กินอาหารคล้ายๆว่ามันเหมือนกับหมูกินพืชซึ่งมีในประเทศนั่นแหละที่มีเขาปลูกอยู่แล้วเขากินอยู่แล้วผมว่ามันทำได้อาจจะเป็นเพราะกฎหมายสมัยนี้เขาบอกว่าจะต้องมีโรงเรือนมีความสะอาดมีเครื่องดูดอากาศมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์คุณเดี๋ยวนี้กฎหมายการสร้างโรงเรียนเยอะแยะไปหมดคล้ายๆก็ว่าผมว่าหมูหลุมนี่ราชการก็ยอมรับนะว่ามันสะอาดค่ะหมายความว่าอย่าไปสอนให้ชาวบ้านว่าอย่างบ้านเนี่ยก็ต้องสร้างแล้วต้องมีคุณต้องนอนห้องแอร์นะไม่ใช่สร้างบ้านว่าถ้าไม่มีแอร์คุณนอนไม่ได้มันก็จำเป็นให้ชาวบ้านไปซื้อแอร์สิทำไมไม่ให้ชาวบ้านนอนแบบสมัยเก่าอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าเกษตรอินทรีย์หมูเกษตรอินทรีย์ประกาศเลยหมูนี่เป็นหมูอินทรีย์อะไรทำนองนี้นะครับผมว่าอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้ผมมองว่ามันทำได้หมดนะถ้าจะทำได้หมดนะคุณหมอค่ะหมายความว่าอินทรีย์เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันค่ะแต่ก็นะคะดีค่ะอ้าวหมายคือพูดง่ายๆว่าต่อไปปศุสัตว์หมายความว่าใจผมเนี่ยนะผมเคยร่างกฎหมายให้กับโคนมว่าทำไมล่ะเมืองไทยเราต้องสั่งซื้อนมผงมาจากต่างประเทศทำไมจะต้องซื้อเนยมาจากต่างประเทศทำไมคือเราผลิตน้ำนมเนี่ยผลิตเท่าไหร่ก็ได้ทำไมเราไม่เอาน้ำนมในประเทศไทยมาทำเนยทำอะไรเอากฎหมายเข้าสภาแต่กฎหมายก็ไม่เข้าสภาสักทีมันไปติดต่ออีกแล้วเหรอคะมันติดตรงว่าผมเคยไปนั่งว่าผมเคยไปช่วยรัฐมนตรีท่านหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อท่านหรอกท่านบอกว่าให้ผมไปดูแลเรื่องนมผงโอ้โหโอ้โหอย่างเดียวเลยนะครับคือคุณหมอนะครับผมเป็นคนไทยผมเป็นรัฐมนตรีเกษตรผมว่าเมืองไทยเราน่าจะยืนอยู่บนขาตัวเองได้ใช่ค่ะยืนอยู่บนขาตัวเองวัวนมเราก็เลี้ยงได้วัวเนื้อเราก็เลี้ยงได้อะไรเราทำได้หมดทำไมเราไม่ทำเองกินเองในประเทศเราทำไมเราต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศสมมุติว่าโคนมนี่เราเลี้ยงเอาเท่าไหร่ก็ได้เอานมมาทำเนยเอามาทำนมผงนมอะไรทุกวันนี้นี่เด็กบ้านเราก็กินนมผงเขาบอกนมผงห้ามเลี้ยงทารกนั่นล่ะเวลาเขียนไว้แต่จริงๆก็นมผงเลี้ยงทารกนั่นล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะผมว่าถ้าส่งเสริมดีๆดีมานด์ซัพพลายอยู่ในประเทศ
ถ้าผมเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี่นะคงไม่ได้เป็นหรอกจะบอกว่าเมืองไทยจะยืนบนขาตัวเองสิ่งไหนที่เราทําเองได้เราทําเลยไม่ต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศเมืองไทยคนไทยจะมีความสุขนะครับจริงๆแล้วเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมพูดตามตรงเลยคนไทยหัวใจเกษตรค่ะปลูกเก่งแต่อาจโอเคอาจจะขายไม่เก่งขายไม่เป็นขายไม่เป็นแต่ปลูกเก่งดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบที่มันมาจากการปลูกเนี่ยมันไม่ควรจะแพงครับถูกไหมฮะครับเพราะอย่างข้าวโพดบอกข้าวโพดแพงทำไมคนไทยปลูกข้าวโพดไม่เป็นเหรอโอ้เขาบอกว่าดีไม่ดีแค่โรยๆก็ขึ้นแล้วครับคนที่เขาปลูกเป็นน่ะครับแต่ทำไมทุกวันนี้ยังต้องมานั่งซื้อจากนายทุนต้องให้มันง่ายดีมันง่ายใช่ไหมคะคือครับว่าซื้อเป็นกระสอบมาเลยค่ะเอากระสอบมาทีมันง่ายดีแต่ความจริงเนี่ยนะผมดูว่านโยบายของรัฐบาลซึ่งบอกว่าไร่นาสวนผสมหรือว่าโคกหนองนานี่นะครับโคกหนองนานี่ถ้ามีน้ำมีไฟค่ะแค่นั้นแหละชาวบ้านไปอยู่นาเลยนะค่ะไฟก็ต้องโซลาร์เซลล์ค่ะน้ำก็ทำได้อยู่แล้วนี่ค่ะน้ำมีไฟชาวบ้านก็ไปอยู่นาแต่ก่อนผมมีนโยบายเป็นผู้แทนคราวนั้นนี่นโยบายผมว่า อีสานบ้านแตก คนอีสานแตกบ้านไปอยู่นา แล้วทำไมชาวบ้านจะไปอยู่นาผมก็ซื้อแบ็คโฮไปให้ชาวบ้านเติมน้ำมันไปทำบ่อปลาไว้ต่อไฟให้ถ้ามีน้ำกับไฟนี่ชาวบ้านนี่ไม่อยู่บ้านเราออกไปอยู่นาหมดเลยใช่ตอนไปอยู่นานี่ไก่ก็ไก่นาไก่นาถ้าไก่บ้านมันหามันกินเป็นไก่นามันก็อยู่ได้หมูก็เลี้ยงอยู่นาไก่เลี้ยงอยู่นาวัวควายก็อยู่นาขี้วัวขี้ควายก็ไปทำปุ๋ยทุกวันนี้นี่ถ้าอยู่บ้านนี่นะขี้ควายก็นอนดมอยู่ใต้ถุนบ้านนั่นแหละแต่ถ้าไปอยู่นานี่ขี้วัวขี้ควายผมว่าโคกหนองนานี่โคกหนองนาอีสานบ้านแตกที่ผมเคยทำนี่นะถ้าทำเต็มอีสานแล้วนี่เอาข้อสำคัญว่าไฟฟ้าต้องให้เขาหมายความว่าเรื่องไฟฟ้าถ้าไม่ต่อไม่ได้ก็โซลาร์เซลล์รัฐบาลก็ไปช่วยสิผมว่าช่วยให้ชาวบ้านยืนอยู่บนขาตัวเองได้เลยนะคุณหมอเขาก็มีโครงการนะอาจารย์โซลาร์เซลล์เนี่ยแต่เป็นโซลาร์เซลล์ถึงบ้างไม่ถึงบ้างคือคล้ายๆกับว่าผมว่าเมืองไทยเรานี่ทำไมมหาวิทยาลัยเท่าที่ผมอ่านข่าวเจอว่าของออสเตรเลียนี่นะเขาทำแผ่นโซลาร์เซลล์นี่บางนิดเดียวแต่ทำไมมหาวิทยาลัยบ้านเราเนี่ยไม่ทำเหมือนบ้านเขาบ้างอ่ะหมายความว่ามหาวิทยาลัยก็ทำแผ่นโซลาร์เซลล์ซึ่งมันบางราคาถูกให้ชาวบ้านทุกหลังคาประเทศไทยเราชาวบ้านทุกหลังคาติดโซลาร์เซลล์หมดท่านลองคิดดูสิโอ้อาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องโซลาร์เซลล์นะยาวเลยนะคะอาจารย์ทำไมเพราะว่ามีความอัดอั้นตันใจโซลาร์เซลล์ทุกวันนี้ใช่ประเทศไทยเป็นคนสร้างหรอคะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็เอามาจากจีนทั้งนั้นแหละหนึ่งต้นทุนก็ถูกกว่าอย่างที่สองคือเอามาผลิตบ้านเราโอเคต้นทุนวัตถุดิบมันแพงกว่าแล้วมันก็เลยเกิดความไม่คุ้มค่าอีกอย่างนึงคือถ้ามาโซลาร์เซลล์ก็ต้องมาไฟฟ้าถ้ารัฐสนับสนุนให้คนสามารถใช้โซลาร์เซลล์ผลิตเองได้ทำไมรัฐไม่สนับสนุนให้แต่ละบ้านติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลผมกับรัฐคำพูดนี้นี่ผมติดใจมานานแล้วล่ะค่ะติดใจมานานว่าทำไมไม่เอาหลังคาชาวบ้านนี่ติดโซลาร์เซลล์แล้วขายไฟฟ้าให้รัฐทำไมรัฐไม่ซื้อใช่คำถามว่าทำไมรัฐไม่ซื้อวันนี้ผมก็หาคำตอบให้พี่น้องประชาชนไม่ได้ค่ะเพราะรัฐติด คือรัฐเขายังติดอะไรนะสัญญากับทางเจ้าใหญ่ๆอยู่มั้งคะอาจารย์พูดง่ายๆว่าผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มทุนกับผลประโยชน์ของประชาชนนี่นะมันน่าจะมาชั่งน้ำหนักดูนะคุณหมอว่ามันหนักไปทางไหนวันนี้มันหนักไปทางกลุ่มทุนมันน่าจะหนักมาถึงมาประชาชนนะถ้าประชาชนเขาหมายความว่าหลังคาบ้านทุกหลังคาในประเทศไทยเรานี่ติดโซลาร์เซลล์หมดเลยหมายความว่าชาวบ้านก็เอาไฟฟ้าแทนที่จะซื้อจากรัฐทุกวันนี้ก็เอาไฟฟ้า1ตัวเองใช้เอง2ใช้กับขายให้รัฐแม้แต่เวลาเลี้ยงหมูนี่นะคุณหมอค
ขี้หมูนี่เอามาทำแก๊สก็ได้เอามาใส่ท่อต่อขึ้นมาใช้ได้เลยไม่จำเป็นจะต้องซื้อแก๊สได้ใช่ใช่ไหมฮะหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถ้าชาวบ้านไปอยู่ฟาร์มเล็กๆนี่ชาวบ้านเลี้ยงหมูเอาขี้หมูมาทำแก๊สปลูกผักปลูกอะไรนี่สมัยก่อนชาวคนสมัยก่อนนี่คนไทยเรามีความสุขนะครับค่ะหมายความว่าคนอีสานผมแปลว่าเขาเต็มยุ่งเขาข้าวเต็มยุ่งปลาแดกเต็มไหค่ะแต่มาถึงวันนี้มีคนบอกว่าคนอีสานจะรวยว่าปลูกพืชสมุนไพรแล้วส่งไปขายนอกนะสมุนไพรที่บริษัทคุณหมอทำอยู่นี่ใช่ถังเช่าเป่าอันน้ำตัวเห็ดลินจือสกัดนะแล้วก็น้ำมันดาวอินคาร์นะคะหรือว่าจริงๆแล้วสมุนไพรของทางจาเป่าเนี่ยเป็นสมุนไพรทุกตัวรวมถึงกลุ่มเครื่องสำอางก็เราก็จะเป็นพวกแชมพูมะกรูดค่ะอาจารย์ใช่ก็เป็นมะกรูดทำมาจากมะกรูดเลยหรือยาสีฟันก็ทำมาจากสมุนไพรทั้งนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าตัวถ้าตัวสมุนไพรมันดีแต่ว่าเอาในส่วนของภาครัฐเนี่ยจริงๆภาครัฐก็ต้องสนับสนุนเพิ่มเติมอีกแหละนะคือพูดง่ายๆว่าอย่างนี้นะครับพูดง่ายๆว่าเมืองไทยเราเนี่ยความเห็นผมนะผมเป็นคนที่อยู่มานานผมมองเห็นว่าเราจะไปแข่งกับประเทศที่เขาเจริญแล้วนี่ยังไงก็แข่งไม่ได้หรอกยังไงก็แข่งไม่ได้ค่ะสู้เรามาเอาของดีในเมืองไทยเรานี่เรามีสมุนไพรดีเรามีอะไรดีนี่เรามาส่งเสริมพวกนี้ล่ะส่งไปขายเมืองนอกดีกว่าหมายความว่าอย่าไปเอาของเมืองนอกมาใช้อย่างยาเนี่ยยาแพทย์แผนปัจจุบันไม่เอามาเอายาสมุนไพรนี่ล่ะยาเมืองนอกนี่นะคุณหมอปรากฏว่าสมัยก่อนคุณหมอเวลาคนไทยเจอกันนี่ค่ะเวลาเห็นหน้ากันเข้าถามกันว่ายังไงสบายดีไหมกินข้าวหรือยังถูกไหมคะไม่ใช่ครับฝรั่งเจอกันถามว่าคุณสบายดีหรือแปลว่าฝรั่งมันขี้โรคทำไมฝรั่งขี้โรคพอลูกป่วยก็อุ้มไปหาหมอหมอก็ฉีดยาให้เลยพอฉีดยาให้ภูมิคุ้มกันก็ลดลงฝรั่งมันขี้โรคพอเจอหน้ากันก็ต้องถามกันว่าคุณสบายดีหรือแต่ลูกหลานคนไทยสมัยก่อนนี่ผมอยู่บ้านนอกนี่ลูกเต้าเวลาเกิดขึ้นมามันเวลาพ่อแม่ไปทำนามันลุยโคลนอยู่เลยมันไม่เป็นไรสมัยก่อนคนไทยเจอกันนี่ถ้าคนจีนสมัยก่อนเจอกันว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังเพราะว่าคนจีนสมัยก่อนอดข้าวตอนหลังเห็นหน้ากัน เมื่อสมัยเหมาก็อดข้าวตายสมัยเติ้งก็ได้กินดีพอเจอหน้ากันก็ว่ากินข้าวหรือยังแต่คนไทยเราสมัยก่อนทักกันนะคุณหมอทักว่ายังไงทักว่าอย่างไรคะไปไหนมาอ๋อไปไหนมานั่นแสดงว่าคนไทยสมัยก่อนนี่แปลว่ามีความสุขแล้วนี่หมายความว่าเขาเต็มเหล้าประแดกเต็มไหแล้วนี่มีความสุขแล้วนี่ก็ไปเที่ยวสิไปเที่ยวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมอยากให้สังคมไทยเรานี่ไม่อยากจะให้วิ่งตามสังคมโลกหรอกครับผมเป็นคนรุ่นเก่าอยากจะให้เอาของดีเมืองไทยเราอย่างประเทศเกาหลีนี่เขามีโสมตัวเดียวรัฐบาลก็มาดูแลของเราเนี่ยคุณหมอดูสิสมุนไพรเราเนี่ยมีเป็นพันๆอย่างแล้วทำไมเราไม่ส่งเสริมทำไมเราไม่เอาอย่างนี้ไปครัวไทยคือครัวโลกแล้วหมอไทยคือหมอโลกเพราะนั้นจบเลยนะดังนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วเราเองแม้กระทั่งคนที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยเราก็ควรจะสนับสนุนตัวสมุนไพรแล้วก็สนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศด้วยกันเองส่วนหนึ่งนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผลักดันในการที่จะส่งออกเพื่อที่จะหารายได้เข้าประเทศถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านใดสนใจนะอยากจะสนับสนุนสินค้าจาเป่านะท่านผู้ชมนะท่านก็สามารถสนับสนุนจาสินค้าจาเป่ามาได้ที่เบอร์0818099158นะคะท่านผู้ชมเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านต้องบอกเลยอาจารย์ว่าสินค้าของทางเราความที่อาจารย์บอกว่าทำไมเราต้องไปซื้อของเขามาล่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าอย่างตัวถังเช่านี่เหมือนกันนะของเราเนี่ยก็คือเรามีการตรวจค่าสารคอเดซิปินท่านผู้ชมนะค่าสารคอเดซิปินเนี่ยมันอยู่ที่ 4,000 แต่ตอนที่มีอยู่บริษัทที่เขานำเข้าเกี่ยวข้องกับตัวถังเช่าเข้ามาเนี่ย
นะเขาก็บอกว่าเอามาจำหน่ายสิได้ในราคาในระดับนึงนะแล้วก็ไปส่งตรวจอาจารย์ปรากฏว่าค่าสารคอนเทนเนอร์สปินคือไม่มีเลยคือคนจริงเขาดูดเอาของดีออกไปหมดแล้วเอาขยะมาขายเราเนี่ยเราถึงบอกว่าการที่เรามีของดีอยู่กับตัวอยู่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมนะเราก็ควรจะสนับสนุนสินค้าของเราแล้วก็ของในประเทศเรานะแล้วก็ที่สำคัญคือซื้อจากแหล่งที่ถูกต้องซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะเป็นเพื่อประโยชน์กับสุขภาพของเราแล้วก็เพื่อเขาเรียกว่าซื้อทั้งทีก็อย่าให้เขามาโดนเขามาโกงอีกนะแล้วก็เป็นการทับถมสุขภาพเราด้วยซ้ำเพราะกินแล้วบางคนมีอาการที่ผิดปกติไปก็มีถ้าเกิดคุณซื้อมาจากแหล่งที่มันไม่น่าเชื่อถือนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เตือนเอาไว้นะคุณหมอครับผมมีความเห็นอย่างนี้นะ มีความเห็นว่าเมืองไทยเรานี่ถ้าเราจะส่งเสริมสมุนไพรนี่เราต้องตั้งกระทรวงแพทย์แพทย์แผนโบราณแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนโบราณเลยนะคะถ้าว่าแพทย์แผนโบราณนี่เราจะรวมเอาแพทย์แผนจีนแพทย์แผนอะไรใส่เข้ามาด้วยหมายความว่ามี2กระทรวงค่ะ1กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแพทย์แผนปัจจุบันค่ะ2กระทรวงแพทย์แผนโบราณแปลว่ารักษาแบบสมุนไพรกับรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะผมมีความรู้น้อยนะคุณหมอเรียนหมอมาบอกว่าเขารักษาโดยตามอาการค่ะส่วนใหญ่ก็รักษาตามอาการตามอาการหมายความว่าถ้าความดันสูงก็กินยาลดความดันใช่ค่ะถ้าเบาหวานมากก็กินยาลดใช่ค่ะไม่เหมือนสมุนไพรไม่เหมือนสมุนไพรสมุนไพรแปลว่าถ้าคุณกินมะขามป้อมมะขามป้อมนี่นะค่ะคุณจะได้ประโยชน์อะไรหมายความว่าถ้ามันมีในเชิงแนวป้องกันคล้ายๆว่าถ้าการกระทรวงสาธารณสุขทุกวันนี้รักษาอย่างเดียวงบประมาณรักษางบประมาณป้องกันน้อยแทบไม่มีเลยน้อยน้อยแต่ถ้าเราตั้งกระทรวงแพทย์แผนไทยนี่นะค่ะกระทรวงแพทย์แผนไทยนี่แหละเป็นการป้องกันป้องกันโรคป้องกันโรคป้องกันโรคใช่ค่ะหมายความว่าคนไทยเรานี่ต่างประเทศถ้าเขาเกิดโรคเขาอยากเข้ามาในเมืองไทยเขาอยากรักษาแผนปัจจุบันก็ไปแพทย์แผนปัจจุบันค่ะอยากมารักษาแพทย์แผนไทยก็มารักษาแพทย์แผนไทยถ้าเป็นแบบนี้สมุนไพรไทยนี่จะเป็นทองคำขึ้นมาทันทีเลยนะก็โดยปกติถ้าเกิดท่านรับชมทางช่องนี้อยู่แล้วก็จะบอกว่าดีที่สุดคือไม่เป็นโรคการไม่เป็นโรคนะเป็นลาภอันประเสริฐมากมายเหมือนอาจารย์ที่แข็งแรงอยู่ให้เราเห็นเป็นตัวอย่างอยู่ทุกวันนี้นะ อาจารย์ประสบท่านผู้ชมต้องบอกเลยนะแค่อายุ28ใช่ไหมคะ28ครับเพิ่งผ่านเบญจเพสมา3ปีนะก็เรียกว่าคือดีสุดคือดูแลควบคู่กันไปไม่แอนตี้แผนใดแผนหนึ่งอะไรเงี้ยแค่นี้ก็โอเคแล้วจริงๆแล้วค่ะคือครัวไทยไปครัวโลกนะครับหมอไทยคือหมอโลกนี่แหละครับสิ่งที่คนไทยจะยืนอยู่บนสังคมโลกได้ค่ะใช่ค่ะผมไม่อยากจะให้ไปวิ่งตามเขาหรอกมันไม่ทันหรอกผมดูแล้วอย่างประเทศอินเดียไม่รู้เขาไปถึงไหนแล้วหมายความว่าแต่ผมก็ไม่แอนตี้นะจะทำอะไรก็ทำแต่ปัญหาว่าอย่าลืมรากเหง้าที่ดีของตัวเองสิหมายความว่าของดีของตัวเองนี่ถ้าตั้งกระทรวงขึ้น2กระทรวงนี่นะครับผมว่าสุขภาพของคนไทยเราสุดยอดเลยนะแล้วก็ดึงเอาต่างประเทศว่าคุณเป็นมะเร็งรักษาแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายคุณมาลองแพทย์แผนโบราณสิบางทีอาจจะหายหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ผมมองว่าเมืองไทยเราถ้าตั้งกระทรวงแพทย์แผนโบราณขึ้นมานี่ประเทศไทยเราจะรวยขึ้นใช่รวยขึ้นโดยอัตโนมัติรวยขึ้นโดยไม่ต้องทำอะไรมากมายนะคุณหมอทำไมเราไม่ทำล่ะนั่นสิคะทำไมเราไม่ทำเราต้องถามผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าต่อไปผมอยากจะฝากนักการเมืองนะครับว่าประเทศเกาหลีเขามีโสมตัวเดียวแต่ของเรานี่มีเยอะแยะหลายตัวหลากหลายของเรามีมากเหลือเกินทำไมเราไม่หมายความว่าไม่ผลักดันประเทศไทยนี่คุณหมอนะผมอยากให้อยู่อย่างไทยอยู่อย่างไทยแปลว่ายืนอยู่บนขาตัวเองอยู่อย่างไทยคือว่าอยู่อย่างมหาชัยชนะค่ะคือชัยชนะที่ไม่มีผู้แพ้ค่ะมีแต่ผู้มีส่วนร่วมในชัยชนะนั้นค่ะครับอันละค่ะ
ท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าวันนี้นะก็ได้รับชมกันอย่างหอมปากหอมคอเลยท่านผู้ชมได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องหมูเถื่อนนะคะไม่พอท่านผู้ชมเรื่องสมุนไพรด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะนะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีค่ะ